ตำแหน่งกองหลังในวงการฟุตบอลไทยถือว่าเป็นตำแหน่งที่โชคดีไม่น้อยเพราะแทบทุกทีมจะมีกองหลังอิมพอร์ตจากต่างชาติเข้ามายืนเป็นตัวหลักโดยมีนักเตะไทยที่เป็นคู่หูคอยทำงานคุมหลังบ้านร่วมกันฉะนั้นการได้เรียนรู้จากนักฟุตบอลต่างชาติทุกปีจะช่วยต่อยอดการพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งหนึ่งในกองหลังที่ถูกพูดถึงอย่างมากและก็ถูกจับตามองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยได้ในอนาคตนั่นก็คือเจ้าปลั๊กปวีตันทะเตมีเซนเตอร์แบ็กพันแกร่งของทัพราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฤดูกาล 2021-2022 ปวียังได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมราชันมังกรชายคนนี้มีอะไรโดดเด่นแล้วเขามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างเพลย์เมเกอร์ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นปวีตันทะเตมีเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2539เขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุได้เพียง6ขวบโดยมีคุณพ่อเป็นเสมือนผู้บ่มเพาะวิชาลูกหนังให้ส่วนเหตุผลนั่นก็เพราะตัวคุณพ่อของปวีก็หลงใหลในเกมลูกหนังมีความใฝ่ฝันอยากจะโลดแล่นบนเวทีฟุตบอลลีกอาชีพจึงพยายามผลักดันลูกชายให้ได้เดินในเส้นทางสายลูกหนังอย่างเต็มที่เด็กหนุ่มจากบางแพจังหวัดราชบุรีได้เดินหน้าสารฝันต่อจากผู้เป็นพ่อได้โอกาสเข้าไปฝึกฝนทักษะลูกหนังที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลระดับต้นๆของจังหวัดแต่พอจบชั้นม.3ปวีเลือกเปลี่ยนเส้นทางย้ายไปสู่โรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลขาสั้นเมืองไทยอย่างประทุมคงคาต่อด้วยสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพราะฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพปวีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและการตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพคริสเตียนมันทำให้เขาได้โอกาสแสดงฝีเท้ามากขึ้นได้รับเลือกให้ลงเล่นในกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรซึ่งรายการนี้ทำให้เขามีโอกาสได้โชว์ศักยภาพจนทำให้ฝีเท้าไปเตะตาเหล่าแมวมองของสโมสรต่างๆกระทั่งได้รับการติดต่อจากเสี่ยฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาบอสใหญ่แห่งราชบุรีมิตรผล FC และโรเบิร์ตโปรคูเลอร์ที่ตอนนั้นยังเป็นผู้อำนวยการสโมสร BEC เทโรศาสนะแม้จะตัดสินใจลำบากในตอนแรกแต่สุดท้ายปวีก็เลือกเซ็นสัญญากับทีมบ้านเกิดอย่างราชบุรีมิตรผล FC ทำให้เขาได้เป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะทุกอย่างในตอนนั้นมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปี2015หลังจากตกลงเซ็นสัญญากับทัพราชันมังกรปวีได้เริ่มต้นความรู้สึกของชีวิตนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวครั้งแรกเขาถูกส่งไปเล่นกับทีมสำรองอย่างราชบุรีมิตรผลอาแบกในระดับดิวิชั่น2เพราะสโมสรต้องการให้เขามีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาฝีเท้าซึ่งเขาก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้เสี่ยฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาเห็นถึงความสามารถและเชื่อมั่นในฝีเท้าดึงกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล2018แต่เพราะโอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยปวีจึงถูกส่งไปให้อุบล UMT United ทีมในลีกสูงสุดยืมตัวไปใช้งานในช่วงเล็ก2ซึ่งการย้ายไปเล่นให้กับอุบล UMT มันก็ยิ่งทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะเขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในลีกสูงสุดเขามีความมั่นใจและได้เรียนรู้ฟุตบอลระดับสูงอย่างเต็มที่แม้จะไม่สามารถช่วยอุบลรอดพ้นจากการตกชั้นแต่ฟอร์มส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและ23ปีการถูกเรียกติดทีมชาติไทยในครั้งนั้นปวีบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าตอนที่ได้รับสัญญาอาชีพครั้งแรกกับราชบุรีด้วยซ้ำและนั่นก็ยิ่งทำให้เขามุ่งมั่นเพื่อจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นพร้อมกับตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือการสร้างผลงานก้าวขึ้นไปเป็น11ตัวจริงของราชบุรีมิตรผล FC ให้ได้ในปี2019แม้ช่วงเริ่มต้นซีซั่นเขาจะเป็นตัวเลือกสำรองแต่กุนซืออย่างมาโกซิโมเน่กล้าที่จะเลือกใช้งานปวีให้ลงสนามเป็นตัวหลักในแผงเกมรับและเขาก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยการพัฒนาฟอร์มขึ้นแบบก้าวกระโดดจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่47และยังได้โอกาสลงสนามในนามทีมชาติครั้งแรกพบกับทีมชาติอินเดียด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งเป็นตัวหลักในแผงแบ็คโฟร์ทำให้ราชบุรีมิตรผลไว้วางใจเลือกปวีเป็นรองกัปตันทีมและเมื่อจบซีซั่น 2020-2021ฟิลิปโรเลอร์กัปตันเบอร์1ได้ย้ายไปอยู่กับการท่าเรือ FC นั่นทำให้ปวีถูกขยับขึ้นมารับบทบาทกัปตันทีมอย่างเต็มตัวในวัย24ปีซึ่งงานชิ้นแรกของเขาคือการเดินนำลูกทีมลงแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มแม้ผลงานจะแพ้รวดแถมยิงประตูใครไม่ได้ร่วงตกรอบอย่างน่าผิดหวังแต่สิ่งที่ได้นั่นก็คือบทเรียนและประสบการณ์ซึ่งตัวปวีพบเจอมาตลอดในชีวิตนักเตะแต่สิ่งสำคัญเมื่อเขาเจอเขาจะนำกลับไปพัฒนาอยู่เสมอ
ันที่จริงชีวิตนักเตะของประวีก็คล้ายๆกับต้นสังกัดของเขาอย่างราชบุรีไม่น้อยเหมือนกันเพราะเขาเริ่มต้นจากศูนย์ต่อสู้จนเอาชนะทุกอุปสรรคก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมส่วนราชบุรีเองก็เริ่มต้นจากลีกระดับลากหญ้าไต่เต้าพัฒนาทีมจนก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ก้าวต่อไปสู่ระดับเอเชียหลังจากนี้ก็เหลือทรอฟี่แชมป์ลีกสูงสุดแดนสยามที่ทั้งตัวของปวีและทีมต้นสังกัดอย่างราชบุรีก็หวังจะได้ครอบครองเหมือนกันส่วนจะทำได้หรือไม่นั้นยังต้องรอการค้นหากันต่อไปและนี่คือเรื่องราวของปวีตันทะเตมีกว่าจะมาเป็นกัปตันพันแกร่งแห่งทัพราชันมังกรหากคุณผู้ชมชื่นชอบเรื่องราวในคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้และช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม